ในหัวข้อ 8.5 นะครับเป็นการเลือกบัญชีเกี่ยวกับเศษวัตถุดิบโดยเวลาเรามีเศษวัตถุดิบแล้วเราเอาเศษวัตถุดิบไปขายเนี่ยเงินที่ได้จากการขายเศษวัตถุดิบนั้นจะเอาไปลงบันทึกบัญชีอยู่ในส่วนใดนะครับซึ่งสามารถลงบันทึกบัญชีได้3ลักษณะเลยนะครับสำหรับกรณีที่ขายเศษวัตถุดิบกรณีที่1ก็คือเมื่อเราทราบว่าเศษวัตถุดิบนั้นเป็นของงานใดให้เราเอามูลค่าที่ขายเศษวัตถุดิบนั้นไปลดงานระหว่างผลิตงานนั้นลงนะฮะดังนั้นกรณีที่1ก็คือบันทึกลดงานระหว่างผลิตกรณีนี้เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าเศษวัตถุดิบนั้นเป็นของงานใดนะฮะก็เป็นลดงานระหว่างผลิตงานนั้นลงกรณีที่2คือเราไม่ทราบว่าเศษวัตถุดิบนั้นเป็นของงานใดดังนั้นมูลค่าที่ได้จากการขายเศษวัตถุดิบนั้นให้เป็นลดบัญชีค่าจ่ายการผลิตนะครับไปลดค่าใช้จ่ายการผลิตและ3นะฮะกรณีที่3ก็คือว่าเราต้องการบันทึกให้เงินที่ได้รับมานั้นเป็นรายได้อื่นๆนะฮะบันทึกเป็นรายได้อื่นๆมี3ลักษณะนะครับคราวนี้เวลาลงบันทึกบัญชีเป็นแบบนี้ครับกรณีแรกก่อนเวลาได้เงินจากการขายเศษวัตถุดิบมาให้ไปลดงานระหว่างผลิตลงก็เป็นอย่างนี้ครับเวลาได้เงินก็เดบิตเงินสดจากการขายนะครับและเครดิตด้วยคุมงานระหว่างผลิตนี่นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไปลดค่าจ่ายผลิตก็คือเวลาขายได้เงินก็เดบิตเงินสดแล้วเครดิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนกรณีสุดท้ายก็คือบันทึกเป็นรายได้อื่นก็คือเวลาขายได้เงินก็เดบิตเงินสดและเครดิตรายได้อื่นอย่างเงี้ยนะครับลงบัญชีแล้วแต่ว่าเราจะเลือกกรณีใดนะครับหลังจากที่นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการในการลงบันทึกบัญชีแล้วนะครับก็มาดูตัวอย่างที่ 8.6 กันนะครับจะเป็นตัวอย่างให้เอามาลงตัวเลขเขาบอกว่ากิจการแห่งหนึ่งนะครับทำการผลิตงานเลขที่112นะครับจำนวน 1,200 หน่วยมีเศษวัตถุดิบเกิดขึ้นจากงานดังกล่าว100หน่วยเศษวัตถุดิบดังกล่าวขายได้เงิน 1,700 บาทคือเศษวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นงานของงานเลขที่112ดังนั้นก็เอาไปลดงานระหว่างผลิตลงเพราะเราสามารถระบุได้ว่าเศษวัตถุดิบเป็นของงานใดนะฮะขายได้เงิน 1,700 ดังนั้นก็เดบิตเงินสดเครดิตคงงานระหว่างผลิต 1,700 ครับตัวอย่างที่ 8.7 นะครับกิจการแห่งหนึ่งทำการผลิตโดยใช้ระบบต้นทุนการสั่งทำนะครับกิจการมีเศษวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตต่างๆที่ทำการผลิตจำนวน 1,200 หน่วยเศษวัตถุดิบดังกล่าวขายได้เงิน 1,200 บาทเป็นเงินสดจะเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยได้เศษวัตถุดิบมาแต่ไม่ทราบว่ามาจากงานใดนะฮะมันมาจากยอดรวมๆกันมาไม่รู้เป็นงานใดดังนั้นก็เอาไปลดค่าใช้จ่ายกำหนดลง 1,200 บาทนะครับก็ใส่ตัวเลข 1,200 บาทตัวอย่างนึงนะครับ 8.8 นะครับกิจการหนึ่งนะครับทำการผลิตโดยใช้ระบบต้นทุนงานสั่งทำนะครับกิจการได้รวบรวมเศษวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของงานต่างๆได้จำนวนทั้งสิ้น 1,200 หน่วยเศษวัตถุดิบดังกล่าวขายได้เงิน500บาทเป็นเงินสดสำหรับตัวอย่างที่ 8.8 นั้นเขาจะบันทึกเป็นรายได้อื่นนะครับดังนั้นก็ในหัวข้อนี้เลยนะครับได้เงิน500บาทก็ลงบัญชีแบบนี้นะครับ